สวัสดีครับสไตล์กุ้ยชินออนแอร์ครับวันนี้ผมพาเข้าครัวครับเมนูวันนี้นะครับทำต้มผักกาดใส่ขาหมูเนี่ยนะครับต้มผักกาดมาดูส่วนผสมครับรากผักชีมีกระเทียมมีซุปขนอหมูนะครับรสหมูไทยแล้วก็มีผักกาดกระป๋องครับอันนี้ผมใช้สี่ฟองเลยแล้วก็นี่ขาหมูถ้าใครชอบกระดูกก็ได้นะหรือว่าจะใช้เรียกอะไรกระเพาะหมูก็ได้เอานี้ใส่หม้อเป็นหม้อต้มก่อนนะครับซุปขนอใส่ลงไปผมเติมรสดีนิดเองครับแล้วก็มาตำนี่นะครับรากผักชีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับตำรวมกันเลยนะครับโขลกรวมกันนะครับน้ำเดือดผมใส่หมูลงก่อนเลยก่อนเลยตามต่ออีกนิดหนึ่งครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่เลยใส่ลงไปในหม้อเลยกระเทียมพริกไทยแล้วมาทีโอ้หอมใส่เลยนะครับนี่ใส่ลงในหม้อเลยใกล้ๆรอเดือดนะครับรอเดือดอีกทีแกะผักกาดกระป๋องครับผมจะเอาน้ำมันด้วยนะจะเอาน้ำมันด้วยเนื้อด้วยน้ำด้วยนี่ผมใช้กระป๋องใหญ่เลย2กระป๋องอยู่ผมหั่นกันครับเดี๋ยวมันจะชิ้นใหญ่เกินนี่พอนะใส่แล้วก็นี่น่าจะโอเคขึ้นพอไหมใหญ่เกินหรือเปล่าเอาใส่ขึ้นเนี่ยทำง่ายๆอ่ะครับทำง่ายๆแต่ว่ามันอร่อยอ่ะครับซดน้ำร้อนๆเนี่ยกินกับข้าวต้มก็ว่าสุดยอดนะครับต้มหมดไหมใส่เลยนี่ครับพระเอกผักกาดกระป๋องใส่เลยครับรอเดือดเดี๋ยวเราชิมอีกทีนะครับชาเจ็บจนต้มผักกาดดองใส่ขาหมูขาหมูต้องต้มเปื่อยๆนะดูครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยครับนี่เลยนะเทสกัน
รสชาติมันเยี่ยมต้นเนี่ยเข้ากันพอดีเลยครับหอมหอมกระเทียมพริกไทยขึ้นมาเลยครับเปรี้ยวๆรสเปรี้ยวของผักกาดดองผักกาดดองก็ยังมีความกรุบกรุบแล้วก็เปรี้ยวๆอมๆเปรี้ยวๆอยู่กินน้ำกับผักกาดดองเข้ากันซอสน้ำร้อนๆสุดยอดอ่ะเหนียวบอกอุ้ยหมูยังไม่โอเคเท่าไหร่นะเนี่ยผมคิดว่าสงสัยต้องเปื่อยอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วผมจะหากระดูกหมูครับกระดูกซี่โครงหมูวันนี้ไปแวะที่โลตัสนั้นไม่มีมีแต่พวกขาหมูอะไรเงี้ยก็เอามาเลยวันนี้อยากทำผักกาดดองต้มผักกาดดองมากไม่มีก็เลยเนี่ยครับใช้ได้เหมือนกันโอ้ขาหมูกรุบกรุบเลยอ่ะโอ้โหอร่อยว่ะหนังมันอ่ะหนังมันกรุบกรุบเลยอ่ะโอ้โหร้อนลูกนี้กรุบกรึบมากดูโหดูเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งเลยอ่ะต้องมาหาดองหาดองแล้วร้อนอ่ะปากเปิดคอมเก็บเนื้อไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวขออนุญาตซัดให้หมดถ้วยครับครัวง่ายๆสไตล์วิหินอ่อนแอนะครับต้มผักกาดดองปลานกพิราบใส่กับขาหมูนะครับใส่ขาหมูยอดนะครับอร่อยนะครับรสชาติเข้มข้นนะครับขอลาไปก่อนนะครับครัวง่ายๆสไตล์หินนอนแอร์อย่าลืมกด Subscribe นะครับข้างล่างนี้สีแดงๆนะครับ Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับกินต่อกรุบกรอบแบบข้าวผัดด้วยอร่อย